หนึ่งสองปึ๊บสไปซี่สตรอเบอรี่ของนานาเนี่ยนะคะก็คือเลือกสตรอเบอรี่สดเนี่ยคุณแล้วก็จิ้มลงไปในไวท์ช็อกโกแลตที่ละลายแล้วเนี่ยนะคะขึ้นมาอย่างนี้ถ้าคิดถึงบิงซูนะฮะเราก็จะต้องแบบเป็นเกล็ดน้ำแข็งที่แบบมีความเป็นนมหอมๆนะและก่อนเสิร์ฟนะคุณผู้ชมเราก็จะราดตัวสตรอเบอรี่ซอสแบบนี้ลงไปเลยครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 น.ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับ